สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขนมค่ะก็คือขนมสังขยาใบเตยพร้อมด้วยขนมปังนิ่มๆนะคะจิ้มลงไปที่สังขยาหวานมันแบบอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือใบเตยที่เราได้ปั่นคั้นไว้ใช้สัก4ใบค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดคั้นแล้วก็มากรองน้ำนะคะด้วยกระชอนค่ะวันนี้ได้ความหอมของใบเตยสดเต็มๆเลยนะคะก็กรองน้ำใบเตยแล้วได้น้ำใบเตยมาประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบก็มีเราจะใช้กลิ่นนะคะของวานิลาก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดๆซื้อมาสารแต่งกลิ่นวานิลาแล้วก็ตามด้วยงาขาวที่คั่วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายค่ะความหวานนะคะก็ปรับเอาตามที่ตัวเองชอบค่ะต่อมาก็คือเกลือค่ะแล้วต่อมาก็คือไข่ไก่2ฟองค่ะตอนนี้ก็มาตีไข่ไก่กันก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำน้ำใบเตยที่กรองไว้เมื่อกี้นี้นะคะส่วนผสมนะคะทุกอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้เราจะใส่ลงไปอย่างแรกเลยเราจะใส่เป็นแป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งข้าวโพดก็ปริมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะจากนั้นค่ะให้เราใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเกลือก็ประมาณครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปสักครึ่งช้อนนะคะครึ่งฝาของมันนะคะจากนั้นก็ใช้ส้อมค่ะตีนะคะตีให้น้ำตาลละลายค่ะสังเกตดูว่าน้ำตาลละลายแล้วหรือยังถ้าน้ำตาลละลายแล้วต่อไปค่ะก็คือนมสดคาร์เนชั่นค่ะเราก็จะใส่นมสดคาร์เนชั่นลงไปเพื่อความหอมความมันนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็ทำการตีและคลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะด้วยที่ตีก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตะกร้ออันนี้ตีก็ได้ค่ะค่อยๆตีไปนะคะแต่ว่าตีไม่ต้องให้เคล้าจนขึ้นฟูนะคะตีพอแค่ละลายค่ะประมาณเท่านี้พอเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะที่เราตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำเขามากองที่กระชอนค่ะเพื่อน้ำสังขยาของเรานะคะจะได้มีความเนียนมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะใส่น้ำลงไปรอจนน้ำค่อนข้างร้อนค่อนข้างเดือดเลยนะคะใส่สังขยาลงไปค่ะแล้วเราก็จะใช้นะคะตะกร้อในมือค่ะคนไปเรื่อยๆคนอยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะคะก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราคนไปเรื่อยๆน้ำข้างล่างเขาก็จะเริ่มเดือดค่ะสังเกตดูนะคะสังขยาของเราเนี่ยจะเริ่มมีฟองขึ้นมาเราก็ยังจะต้องคนไปเรื่อยๆนะคะตะกร้ออยู่ในมือนะคะห้ามหยุดคนค่ะคนไปสักพักนึงเลยค่ะเนื้อสังขยาของเราเนี่ยก็จะค่อยๆคนขึ้นเรื่อยๆและส่วนฟองก็จะค่อยๆหายไปค่ะอันนี้ของเราก็เริ่มได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนตรงนี้ค่ะให้เราเตรียมขนมปังยี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นยี่ห้อที่นิ่มอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเอาไปนึ่งแล้วเราก็แค่เอากรรไกรนะคะมาตัดให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมให้สวยงามนะคะพร้อมที่จะนำมาจิ้มสังขยาได้ง่ายๆเลยค่ะ
แต่ถ้าเราใช้ที่เป็นแบบว่าเขาขายนะคะเราจะต้องเอาไปนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ขนมปังนิ่มขึ้นมาค่ะขั้นตอนตรงนี้เรามาตักสังขยาใส่ลงในถ้วยเล็กๆพร้อมที่จะจัดเสิร์ฟกันค่ะก็ตักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนตรงนี้นะคะนมคาร์เนชั่นค่ะโรยลงไปอีกค่ะเพิ่มความมันและความหอมจากนั้นค่ะให้เราโรยงาขาวคั่วลงไปค่ะเพิ่มความหอมอีกระดับหนึ่งอีกค่ะหอมนมเนยและก็หอมงาขาวค่ะทีนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูสังขยาใบเตยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ